ขอเชิญร่วมพิธีและร่วมงานบุญงานยกยอดฉัตรฉลองสมโภชเจดีย์ศรีสองเมืองเจดีย์ดอยตุงจำลองเจดีย์ดอยสุเทพจำลองและถวายทานศาลาพระเจ้าศรีสองเมืองตลอดจนสิ่งก่อสร้างทุกอย่างณม่อนพระเจ้าศรีสองเมืองดอยนางแก้วเขตรอยต่อจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายระหว่างวันที่18ถึง20มีนาคม2565เจ้าภาพการก่อสร้างโดยคุณแม่จันปองกิ่วแก้วพร้อมลูกหลานบริษัทเฮดอินซีทานสปอร์ตจำกัดบริษัทเขมรัฐทานสปอร์ตจำกัดและคณะศิษยานุศิษย์พระเดชพระคุณพระพรหมมงคลหลวงปู่ทองสิริมังคโรอดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารพร้อมทั้งพี่น้องประชาชนทั่วทุกสารทิศที่ได้ร่วมจิตอันเป็นกุศลพร้อมใจกันทุกคนสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆไว้เป็นสมบัติของชาวพุทธทั้งประเทศณม่อนพระเจ้าศรีสองเมืองดอยนางแก้วสมแล้วดังเจตนาของเถราจารย์ในอดีตสืบสารแนวคิดครูบาอาจารย์พระเดชพระคุณพระสุธรปริยัติวิกรมทรัพย์นรินโธอดีตเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าและพระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิคุณกุศลคันธวโรอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่กำหนดการดังต่อไปนี้วันอาทิตย์ที่13มีนาคม2565ขึ้น11ค่ำเดือน6เหนือตานตุง2อำเภอปักตุงปักจ้อตั้งเจตนางานบุญตลอดทั้งวันวันศุกร์ที่18มีนาคม2565แรม1ค่ำเดือน6เหนือพุทธาภิเษกเหรียญพระเจ้าศรี2เมืองและเหรียญแม่นางแก้วเริ่มเวลา 18:00 นตลอดทั้งคืนพร้อมเบิกเนตรพระเจ้าศรี2เมืองควรเข้าทิพย์2ตำรา2หม้อ2จังหวัดวันเสาร์ที่19มีนาคม2565แรม2ค่ำเดือน6เหนือเป็นวันประกอบพิธียกยอดฉัตรประดิษฐานเหนือยอดเจดีย์ศรี2เมืองเจดีย์ดอยตุงจำลองเจดีย์ดอยสุเทพจำลองเวลา 8:00 นถึงเวลา 14:00 นเปิดโอกาสให้ประชาชนบูชาผ้าแพบูชาเหรียญพระเจ้าศรี2เมืองเหรียญแม่นางแก้วเวลา 14:39 นประกอบพิธียกยอดฉัตรศรี2เมืองเจดีย์ดอยตุงจำลองเจดีย์ดอยสุเทพจำลองพร้อมเจ้าภาพกล่าวถวายเจดีย์ศรี2เมืองและสิ่งก่อสร้างไว้ในพระพุทธศาสนาเวลา 18:39 นพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์อบรมสมโภชเจดีย์และเสนาสนะจนถึงเวลา 22:00 นประกอบพิธีสวดเบิกวันอาทิตย์ที่20มีนาคม2565แรม3ค่ำเดือน6เหนืองานแห่ครัวตาลหัววัดจำนวน250วัดในเขตอำเภอดอยสะเก็ดอำเภอเวียงป่าเป้าและใกล้เคียงพร้อมขบวนแห่ผ้าห่มพระธาตุเจดีย์ศรี2เมืองของ2จังหวัดเพื่อห่มเจดีย์ศรี2เมืองในงานมีการแสดงส่อเล่าขานตำนานดอยนางแก้วประวัติการสร้างม่อนพระเจ้าศรีสองเมืองและยกยอครูบาอาจารย์ในอดีตที่ร่วมคิดร่วมสร้างจวบจนถึงปัจจุบันจากศิลปินล้านนามากมายกิจกรรมการแสดงทางด้านวัฒนธรรมล้านนาสมโภชตลอดทั้งวันในโอกาสนี้นั้นจึงขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องพุทธศาสนิกชนทุกท่านได้ร่วมพิธีดังกล่าวเพื่อเป็นการบันทึกไว้เป็นครั้งประวัติศาสตร์เป็นตำนานสืบสานเจตนาครูบาอาจารย์สืบไป